เอาล่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม That's Not My Neighbor นั่นไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันเป็นเกมที่เราจะต้องรับบทเป็นคนตรวจสอบคนเข้าหอพักว่าคนที่จะเข้ามาในหอพักเราเนี่ยเป็นดอปเพิลเกงเกอร์หรือเปล่าเอาล่ะผมจะไม่พูดมากให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนไปลุยกันเลยก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมฝากกดไลค์ให้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยวิดีโอต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาของหน่วยดีๆหรือก็คือหน่วยปราบปรามดอปเพิลเกงเกอร์อุ้ยอะไรอ่ะโอ้มีจัมป์สแกร์เล็กน้อยถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ก็แสดงว่าคุณเป็นคนเฝ้าประตูคนใหม่ของตึกนี้งานของคุณก็คือคุณจะต้องรับหน้าที่ตรวจสอบว่าคนที่จะเข้ามาในตึกเนี่ยเป็นดอปเปิลเกงเกอร์หรือเปล่าใครๆก็รู้ว่าดอปเปิลเกงเกอร์เนี่ยมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นคนอื่นแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ปลอมตัวเก่งเท่าไหร่หรอกจึงทำให้เกิดความแตกต่างบนร่างกายก็คือมีหัวปูดใช่ไหมมีหัวปูดคุณจะเป็นที่จะต้องจับตาดูรูปร่างของเพื่อนบ้านคุณให้ดีแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดเพื่อนบ้านแต่ละคนด้วยคุณห้ามผิดพลาดเด็ดขาดไม่งั้นคุณและเพื่อนบ้านของคุณอาจจะลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงได้อุ้ยน่ากลัวจัดนี่คือออฟฟิศของคุณตอนนี้เราจะอธิบายขั้นตอนการทำงานให้คุณฟังกันนี่คือหน้าต่างรักษาความปลอดภัยอย่าลืมสังเกตรูปร่างของคนที่จะเข้ามาให้ดีก็คือหน้าต่างตรงกลางใช่ไหมทางขวามือของคุณเนี่ยจะมีข้อมูลของผู้อยู่อาศัยแต่ละชั้นอยู่เป็นเอกสารข้อมูลที่เราจะสามารถไปดูได้ว่าแบบว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าใช้เอกสารข้างหน้าคุณในการตรวจสอบแล้วก็ติ๊กถูกและรับเอกสารจากทางช่องนี้อ๋อโอเคก็จะไม่ให้สัมผัสแบบโดยตรงกันไอ้พวกดอปเปิลเกงเกอร์มันมาเข้ามาสวบนะถ้าคุณตรวจดูแล้วพบว่าพวกนี้ไม่ใช่ดอปเปิลเกงเกอร์เนี่ยก็สามารถเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปโดยการกดปุ่มทางขวามือแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นพวกดอปเปิลเกงเกอร์ก็สามารถกดปุ่มฉุกเฉินแล้วก็โทรไปที่เบอร์3312ได้เลยปุ่มซ้ายมือนี่ใช่ไหมเป็นการติดต่อไปหาหน่วยดีๆหรือติดต่อกับคนในหอพักก็ได้ก็สามารถโทรคุยกับคนในหอพักได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถโทรไปหาหน่วยดีๆได้งานของคุณสำคัญมากดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำถูกต้องแน่ใจดีครับผมเนี่ยเป็นตำรวจมาก่อนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุดท้ายนี้เราขอแสดงความยินดีกับเฮนรี่คนเฝ้าประตูดีเด่นประจำเดือนไม่ใช่ว่าเขาทำงานดีอะไรหรอกนะแต่เขาเป็นคนเฝ้าประตูเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้ที่ไม่ถูกฆ่าโดยดับเบิลเกงเกอร์เป็นเหมือนเฮนรี่แต่ว่าดีกว่าโอ้ยคุณอย่ามาสบประมาทผมเนี่ยเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาก่อนโอเคเราจะไปลุยกันเลยทุกคนมาแล้วว่ะทุกคนเอาวะเราจะได้ตรวจอุ้ยใครอ่ะเอามองอัดที่ไหนมาเนี่ยยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของนายอย่างที่นายเห็นในวิดีโอแนะนำก่อนหน้างานของนายก็คือตรวจสอบคนที่จะเข้ามาในตึกนี้ในแต่ละวันจะมีรายชื่อของแต่ละคนที่ทำเรื่องขอเข้าตึกเอาไว้แต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ด้วยในกรณีที่ไม่เจอคนที่อยู่ในรายชื่อนี้ให้นายติ๊กว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็อย่าลืมถามคำถามพวกเขาเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้นายจะต้องตรวจสอบบัตรประชาชนและใบคำขออนุญาตเข้าตึกให้ถูกต้องตรวจว่ามีโลโก้ดีๆไหมอย่าลืมดูวันหมดอายุในบัตรด้วยล่ะได้เลยผมจะไม่พลาดสักวินาทีเดียวจำไว้ว่านี่คือเดือนกุมภาพันธ์ปี1955ขอให้นายโชคดีกับงานของนายเพราะคนนี้ก็คือหน่วยกำจัดไอ้พวกดอปเปิลเกงเกอร์เหรอเอาวะหัวหน้าเรามาเตือนแล้วไปได้เวลาอุ้ยมาถึงก็เอาเลยเหรอสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าเอาเราใบขออนุญาตมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูวันนี้โอ้ยมีป้าก็คือมีรายชื่อในวันนี้ที่เข้าได้ชื่อป้ามาการ์เร็ตพักอาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง3เหรอมาการ์เร็ตชื่อในบัตรตรงวันหมดอายุ1975โอเคได้อยู่เลขประจำตัวคือ4590อาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง3ใช่ไหมนี่ไอ้มาการ์เร็ต4590รูปลักษณ์เขาเนี่ยคือมีผมที่หยิกก็คือมีตาที่เขแล้วก็จมูกกลมยิ้มกว้างอุ้ยตรงหมดเลยนี่ว่าและก็คือวันนี้เขามีชื่ออยู่ในรายชื่อวันนี้ด้วยที่จะสามารถเข้าได้โอเคเชิญครับน่าจะเป็นแบบว่าตัวจริงขอให้เป็นตัวจริงเถอะอย่าเข้ามาสวบผมเลยโอเคอ๋อต้องกดล็อกประตูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญพุ่งเข้าไปอุ๊ยคนนี้ใครอ่ะ
สวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเซเลน่าอาศัยอยู่ที่ชั้น1ห้อง4เหตุผลในการเข้าก็คือฉันเป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่นี่ห้องของฉันเนี่ยคือหมายเลข4แล้วก็อาศัยอยู่ที่ชั้น1อุ้ยก็จริงนะตรงแต่ว่ามีเซเลน่ามีรายชื่ออยู่โอเคไม่ต้องตรวจให้มากความน่าจะได้ไปตรงติ๊กเอ้ยเอาเมื่อกี้ผมลืมติ๊กนี่หว่าป้าเมื่อกี้เอาป้าผมขอโทษ excellent โอเคเชิญครับทีนี้ก็เปิดประตูได้แล้วนะโอ้เจรีบเดี๋ยวก็ไม่ให้เข้าเลยนี่โอ้โหรีบไปไหนโอเคล็อกประตูเมื่อกี้ผมลืมติ๊กเอกสารเฉยเลยว่ะอุ้ยคนนี้ใครอ่ะสวัสดีตอนเที่ยงครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงมีในรายชื่อไหมผมขอดูก่อนอุ้ยมีเหรอชื่อว่าอาโนคุณอาโนโอเคชื่อคุณตรงแล้วบัตรประจำตัวคุณก็ยังไม่ได้หมดเลขก็คือ9322โอเคคุณอาโนคุณอาโนเหตุผลในการเข้าคือคุณอาโนพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากทำงานคือนักเขียนอาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง1ชั้น2ห้อง1นี่ไงคุณอาโน9322เป็นอาชีพนักเขียนรูปร่างของเขาเนี่ยก็คือคิ้วโตแล้วก็มีหนวดที่รูปร่างโดดเด่นใส่หมวกหน้ากลมผมสั้นอุ้ยได้เลยเนี่ยถูกต้องทุกอย่างโอเคเชิญครับคุณอาโนคุณไม่ใช่ดับเบิลกิงเกอร์คุณเปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหมเอ้ยคนในหอนี้เป็นอะไรรีบกระจังเลยวะคือกูกำลังจะเปิดประตูให้เนี่ยโอเคล็อกประตูคนต่อไปเชิญสวัสดีตอนเที่ยงหนูสวัสดีครับลุงลุงมีในรายชื่อเอ้ยลุงมีในรายชื่อวะลุงชื่อคุณเอาลุงเอาบัตรประจำตัวคือ6347โอเคเลขก็ยังไม่หมดอายุเหตุผลในการเข้าคืออะไรลุงเอาลุงอาศัยอยู่ที่นี่นะหลานลุงเพิ่งกลับมาจากทำงานเป็นนักกฎหมายอาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง4ชั้น3ห้อง4ลุงเอา6347เดี๋ยวผมขอดูใหม่6347โอเคถูกต้องแล้วก็เป็นนักกฎหมายโอเคข้อมูลตรงรูปร่างของลุงเอาเนี่ยมีจมูกที่ใหญ่แล้วก็หนวดโดดเด่นแล้วก็ใส่แว่นตาข้างเดียวสวมหมวกมีหน้าที่กลมโอเคก็ตรงทุกอันเชิญผ่านได้ครับลุงเอาเท่านี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เปิดประตูให้ผมได้หรือยังคนในเมืองนี้เป็นอะไรเนี่ยคนในหอพักเนี่ยมึงรีบกันไปไหนกลัวดับเบิลเกงเกอร์มาฉกเหรอมาสวบเหรอโอเคอย่าลืมที่จะล็อกประตูด้วยทุกคนอุ้ยหน้าเขาคุ้นๆหน้าวิลเลจเจอร์ในไมค์ครับหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคุณเป็นวิลเลจเจอร์หรือเปล่ามาผิดเกมแล้วใช่เลยเนี่ยคุณโรแมนส์เหรอเลขบัตรก็คือยังไม่ได้หมดอายุโอเคมีในรายชื่ออุ้ยมีในรายชื่อด้วยอาศัยอยู่ที่ชั้น1ห้อง1คุณโรแมนส์นี่ไงเลขบัตรประจำตัวคือ9684ผมลืมดูอีกละ9684โอเคตรงคุณโรแมนส์เนี่ยเขาเป็นนักบัญชีแล้วก็รูปร่างคือเขามีจมูกที่ใหญ่โหใหญ่จัดจมูกแล้วก็มีรอยแผลเป็นที่คางด้านขวาหน้ายาวแล้วก็มีแค่คิ้วเดียวนะแล้วก็ชอบสวมหมวกถูกต้องทุกอย่างมีในใบอนุญาตด้วยวันนี้โอเคเชิญเข้าไปได้ครับเชิญเลยคุณโรแมนส์โอเคผมเปิดประตูให้ครับเชิญครับผมอุ้ยมันจะไม่มีดับเบิลเกงเกอร์โผล่มาเลยเหรอวะมันเป็นไปได้ยังไงสงสัยน่าจะเป็นแบบว่าเพิ่งเล่นอุ้ยโอ้โหพูดถึงก็มาเลยคือคุณมีมือออกมาจากที่คางคุณนี่แปลกๆนะเนี่ยไม่ต้องตรวจอะไรให้มากความ My ID ของฉันหรอฉันไม่เห็น ID ของฉันเนี่ยจะผิดตรงไหนเลยหรือว่าเป็นรูปร่างล่ะก็ใช่ไงรูปร่างมึงผิดเนี่ยโอ้โหพูดมากแล้วมันเริ่มพูดมากแล้วมึงเริ่มพูดมากแล้วไปเลยยังไม่หยุดพูดอีกยังไม่หยุดพูดโอ้โหพูดมากเหลือเกินไอ้ดับเบิลเกงเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวมึงโดนหน่วยดีๆกูแน่ยังมันกดไม่ได้ทุกคนผมจะกดโทรออกมาแล้ว3 3 1 2เรียบร้อยโดนแน่นอนพูดมากอย่างนี้ดับเบิลเกงเกอร์มึงออกไปคุยกับรากมะม่วงซะคุณได้ติดต่อกับหน่วยดีๆใช่ไหมตอนนี้เราได้ส่งคนไปกำจัดคุณแล้วเอ้ยส่งคนไปกำจัดดับเบิลเกงเกอร์ในตึกคุณได้โปรดรอเขาทำความสะอาดโอเคได้หรือยังโอเคหรือยังรอก่อนวิโอเคได้แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้คุณก็เชิญทำงานของคุณต่อไปได้เลยโอเคขอบคุณครับมันพูดมากเหลือเกินนะไอ้ดับเบิลเกงเกอร์ตัวเมื่อกี้อุ้ยคนนี้สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีหนูน้อย
ไม่มีใบไม่มีในใบรายชื่อเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเหรอจริงด้วยอนาตาชาชื่ออนาตาชาหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็หนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง4ชั้น2ห้อง4เดี๋ยวอ๋อนี่ไงชั้น2ห้อง4เป็นนักเรียนรูปร่างของเขาเนี่ยคือมีตาที่เหนื่อยล้าแล้วก็ผมหางม้า2อันโอเครูปลักษณ์ถูกแล้วมีจมูกที่เล็กแล้วก็มีหน้าที่กลมโอเคถูกต้องทุกอย่างเดี๋ยวเลข ID ของหนูน้อยคนนี้คือ4462 4462โอเคเลข ID ถูกเรียบร้อยทีนี้ก็เชิญเข้าไปได้เลยจ้าหนูน้อยโอเคไปเชิญค่ะเชิญเลยเรียบร้อยทีนี้ก็มีใครมาอีกไหมมีดับเบิลเกงเกอร์เอ้ยใครอะใครมาสวัสดีครับลุงคือใครเนี่ยอะไรคือความหมายของชีวิตแล้วก็จักรวาลแล้วก็ทุกๆอย่างล่ะอะไรคือความหมายของชีวิตหรอ I don't know กูไม่รู้มึงคือใครเนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดลาก่อนเอ้ามึงคือใครมาถามอะไรเนี่ยคือมันต้องตอบยังไงถึงจะตอบถูกอะก็ไม่รู้ช่างมันเราทำงานของเราเฮ้ยใครอ่ะกูดอัปเตอร์นูนสวัสดีตอนเที่ยงค่ะมีใบอนุญาตไหมเฮ้ยมีเหรอมีอาชื่อมีอาสโตนมีอาหินโอเคเลขก็ยังไม่หมดเลขบัตรประจำตัวคือ25115อาศัยอยู่ที่ชั้นไหนวะแป๊บนึงขอดูก่อนอาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง1เหตุผลในการขอเข้าคือฉันเพิ่งกลับมาจากทำงานเป็นคุณครูอาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง1โอเคคุณมีอาสโตนเป็นคุณครู251115เลขถูกแล้วก็รูปลักษณ์คือมีผมที่ยาวมีจมูกกลมเล็กมีกะที่หน้าแล้วก็เป็นหน้ารูปไข่แล้วก็คิ้วบางโอเคน่าจะตรงกันผ่านไปได้ด้วยเพราะว่าเขาอยู่ในรายชื่อด้วยนะโอเคเชิญครับ excellent เชิญเลยไปเชิญเข้าเอาวะยังไม่เจอดับเบิ้ลกิงเกอร์เลยเจอแค่ตัวเดียวอะเป็นไงสุดยอดผมเนี่ยนักตรวจในตำนานสวัสดีครับพี่ผมโมฮอคพี่มีในใบรายชื่อด้วยสตีฟเว่นเหรอชื่อสตีฟเว่นเอาแล้วไม่มีบัตรอะไรเลยเหรอเดี๋ยวคือคุณไม่มีบัตรไม่มีเลข ID ไม่มีคำขอเข้าแต่มีในรายชื่อในวันนี้แล้วก็ดูรูปลักษณ์ดิเขาอาศัยอยู่ชั้นไหนวะชั้น3ห้อง3เหรอชั้น3ห้อง3รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือมีจมูกที่ใหญ่แล้วก็สวมแว่นตาผมที่สั้นเนี่ยผมสั้นหัวเกรียนมาเลยแล้วก็หัวเล็กโอเคถูกต้องก็ไม่มีเลข ID ให้ดูรูปลักษณ์ถูกแล้วก็ไม่มีคำขออนุญาตโอเคแต่มีรายชื่อวันนี้เชิญผ่านไปได้ขอโทษทีครับพอดีผมลืมโชว์ ID แล้วก็คำขออนุญาตเอาแล้วเองไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกแล้วโอเคมีครบเพราะทำงานเป็นนักบินใช่ไหมโอเคข้อมูลก็ถูกต้องไปแก้เขาใหม่โอเคเรียบร้อยเชิญเข้าเลยครับผมหวังว่าคุณจะไม่ใช่ดับเบิ้ลกิงเกอร์นะอุ้ยใครมาอีกเนี่ยสวัสดีครับเจ๊กอเรียมีในใบรายชื่อในวันนี้ชื่อกอเรียเหรออาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง1โอเคกอเรียเหตุผลในการเข้าคืออาศัยอยู่ในตึกนี้แล้วก็เพิ่งกลับมาจากทำงานเป็นพนักงานธนาคารใช่ไหมเลขบัตรประจำตัวคือ41150อาศัยอยู่ที่ชั้น2ห้อง1กอเรียมีหน้าที่กลมแล้วก็มีไฝตรงข้างขวาของคางมีผมที่สั้นแล้วก็มีจมูกที่กลมโอเคถูกต้องทุกอย่างมีเอกสารอะไรครบแล้วก็อยู่ในรายชื่อที่สามารถเข้าได้ในวันนี้โอเคเรียบย่ำร้อยเรียบร้อยเลยเชิญเข้าครับเชิญเข้าเลยเจ๊กอเรียเอาวะเราเริ่มแบบเราเริ่มเซียนแล้วอะเราเริ่มเซียนวิคนนี้คือใครอะสวัสดีหน้าคุณนี่แบบว่าดูเหมือนดับเบิ้ลเกงเกอร์เลยโรเบิร์ตสกายนามสกุลพีซแมนอาศัยอยู่ที่ชั้น1ห้อง2เหตุผลก็คืออาศัยอยู่ในตึกนี้แล้วก็เพิ่งกลับมาจากทำงานก็คือเป็นนักทำรองเท้าโอเคมีในใบรายชื่อไหมไม่มีในใบรายชื่อฮะวันนี้บัตรยังไม่หมดอายุแล้วก็หมายเลข9730อาศัยอยู่ที่ชั้น1ห้อง2 9730ทำงานอยู่ที่ทำรองเท้านะรูปลักษ์เนี่ยเขามีคอที่ยาวแล้วก็ไม่มีคิ้วเอาว่าตรงและตรง2อย่างแล้วก็มีจมูกที่ใหญ่แล้วก็มีเคาเพะโอเคตรงทุกอย่างถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าคุณไม่มีรายชื่อ
ที่จะเข้าวันนี้นะเพราะพอดีวันนี้ผมดีไปหน่อยอ่ะเพราะว่าต้องไปทำงานฉุกเฉินเลยไม่ได้ขอใบไม่ได้เขียนใบใช่ไหมโอเคไปเชิญเข้าเชิญเข้าข้อมูลเองก็ถูกทุกอย่างไปคนต่อไปเชิญเอ้ยเราเพิ่งเจอดับเบิลเกงเกอร์ไปแค่คนเดียวเองเหรอเป็นไปไม่ได้เอามาถึงก็มาพูดถึงก็มาเลยนี่มึงเป็นบุตรดาหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าหูโคตรยาวใช่ไหมเนี่ยบุตรดาโอ้โหชื่อฟานซิสอาศัยอยู่ที่ห้อง0302ไม่ต้องตรวจอะไรให้มากความให้คนนี้อืมเอาไปเลยอึ๊บมาไอดีผมหรอเลขไอดีผมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากไปหรือว่าจะเป็นที่หูผมละใช่หูมึงนี่แหละหูมึงนี่ยาวมาเลยนะโอ้โหมันพูดมากไม่หยุดเลยวะไอพวกนี้คือผมจะกดโทรศัพท์ก็กดไม่ได้ไงมันพูดแบบพูดอยู่นั่นแหละมึงโดนแน่มึงโดนหน่วยดีๆแน่ไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ตัวยังอีกยังไม่หยุดพูดยังไม่หยุดพูดบอกให้ได้เข้าไปดูที่ลิสต์อีกครั้งนึงกูไม่ดูอะไรทั้งนั้นอะ3 3 1 2เรียบร้อยลาก่อนลาก่อนบุตรดาบุตรดากับชาติมาเกิดโอเคติดต่อเรียบร้อยเคลียร์แล้วทีนี้ก็เคลียร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเชิญทำงานคุณต่อได้เลยเอาว่าเราเจอกำจัดดับเบิ้ลเกงเกอร์ไป2ตัวแล้ววะเป็นไงผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีสายตาที่แบบว่าเหมือนเหี่ยวนะมองเข้าไปในจิตใจคนเฉียบคมสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงมีในใบรายชื่อไหมวันนี้เอ้ยคุณลุงมีว่ะคุณลุงแม็กอาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง3คุณลุงแม็กโอเคขอดูใบอนุญาตก่อนสิชื่อคุณลุงแม็กอาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง3เหตุผลในการขอเข้าก็คืออาศัยอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็เพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งที่ไหนมาลุงแม็กบัตรยังไม่หมดอายุอีก2ปีก็หมดแล้วนี่ลุงอย่าลืมไปทำใหม่นะลุง2ปีเนี่ยเลขบัตรประจำตัวคือ4611อาศัยอยู่ที่ชั้น3ห้อง3นี่ไงลุงแม็ก4611โอเคอาชีพก็คือเกษียณแล้วรูปลักษณ์ของลุงเนี่ยก็คือมีหนวดแล้วก็จมูกใหญ่มีเข่าแพะแล้วก็ชอบสูบบุหรี่ใช่ไหมใส่หมวกตลอดเวลาโอเคถูกต้องทุกอย่างลุงเชิญเข้าไปได้แต่ว่าลุงลุงมีรายชื่อวันนี้ป่าวผมลืมอีกอะลุงมีเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเช็คลิสต์เชิญเข้าได้ครับลุงยังลุงมีการแวะพูดอีกโอเคปิดประตูด้วยเดี๋ยวจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญแบบแอบอุ้ยอะไรอ่ะใครเนี่ยโอ้โหแล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยโอ้โหน่ากลัวมากดวงตาคือแบบว่าโดนเย็บคือไปมึงโดนแน่บอกเลยเดี๋ยวเราลืมเราต้องส่งตลอดป่ะอันนี้หรือว่าเราไม่ต้องน่าจะไม่ต้องหรือเปล่าเดี๋ยวกดแล้วก็โทร3 3 1 2เรียบร้อยเร็วครับมากำจัดหน่อยผมจะโดนสวบแล้วเอ้าทำไมไม่โทรอ่ะโอเคโทรแล้วต้องกดปล่อยเมาส์ก่อนสวัสดีครับใช้หน่วยดีๆใช่ไหมมากำจัดหน่อยเรียบร้อยทำงานเสร็จสิ้นเร็วมากทำงานอย่างรวดเร็วโอเคได้เวลาทำงานของเราต่อเจอดับเบิ้ลเกงเกอร์ไป3ตัวแล้วรอบนี้จะมีดับเบิ้ลเกงเกอร์ตัวไหนมาอีกหรือเปล่าโอ้โหมาอีกแล้วมีดวงตาที่แบบว่าไม่เหมือนมนุษย์เลยนะเจ๊โอ้โหแล้วในรูปเขาหลับตาชื่อเซเลนคือเราให้เขาเข้าไปแล้วนี่ตอนแรกก็คือผมไม่กดปิดประตูได้ปะผมอยากดูว่าเขาทำงานกันยังไงอะลองโทรเลยได้ไหมสามสามหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยมากำจัดหน่อยเจอดับเบิ้ลเกงเกอร์อีกแล้วรอบนี้มาติดกันเลย2ตัวเอ้ามันบอกว่าโทรไม่ได้คุณไม่ได้กดปุ่ม emergency คุณไม่ได้กดปุ่มฉุกเฉินอ๋อโอเคต้องกดฉุกเฉินก่อน3 3 1 2เรียบร้อยมาเลยมาด่วนๆมาด่วนๆโอเคเรียบร้อยเคลียร์เสร็จแล้วทำงานรวดเร็วเหมือนเดิมพี่เอามองอัสไปได้เวลาเราทำงานลุยกันต่อจะเจออีกไหมดับเบิ้ลกิงเกอร์เนี่ยจะมาอีกไหมอยากเห็นจริงๆอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าอย่าบอกนะว่าเราโดนอ่ะอย่าบอกนะว่าจบเกมเลยเหรอก็คือดับเบิ้ลเกงเกอร์ถูกจับไป4เพื่อนบ้านถูกฆ่าไป0ปล่อยดับเบิ้ลเกงเกอร์เข้าไป1เอ้าคือเราไม่ทันสังเกตเลยอ่ะเราปล่อยใครไปวะอยากรู้อ่ะดูได้ปะก็คืออนาตาชาคือจมูกผิด
เอาชิบหายเอ้ยพลาดไป1อันโอเคไม่เป็นไรถือว่าแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นไงเพิ่งมาเริ่มเล่นเรายังไม่ค่อยเซียนแต่ก็ได้ขนาดนี้ถือว่าแบบว่าโคตรเก่งเลยนะจับได้ไปตั้ง4ตัวเพื่อนบ้านก็คือไม่ถูกฆ่าด้วยแต่กูเนี่ยโดนฆ่าซะเองเมื่อกี้ปิดตากูเฉยโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คิดเห็นอย่างไรหรือมีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยเอาไว้ถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ท2แน่นอนเกมนี้ก็สนุกใช้ได้อยู่นะคล้ายๆเกมตำรวจเถื่อนตรวจคนเข้าเมืองอะแต่นี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็แค่แบบว่าเราต้องสังเกตหน่อยใครที่อยากเล่นก็สามารถไปหาเล่นกันได้ในเว็บ Ichio นะเกมก็ราคาประมาณ2ดอลกว่าๆโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย